ยังไม่หมดค่ะกับข่าวเมาส์แซ่บๆนะคะกับเรื่องของคลิปเสียงของคนดังค่ะที่ถูกเผยแพร่ไปล่าสุดค่ะเมาส์ข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์คลิปลับลวงพรางผ่านสายโทรศัพท์ภาค2มาแล้วจ้าใครได้ฟังแล้วสำเนียงคล้ายกับเมียหลวงลวงสังหารกำลังคุยกับคนเสียงคล้ายกับคุณแม่ของนางเอกสาลีลีรักคงได้เงินเยอะใช่ไหมคะอุ้ยฟังแล้วแซ่บเห็นทีคงต้องรอสองฝ่ายออกมาชี้แจงว่าจะมีสิทธิ์น้ำลายครั้งใหม่อีกหรือเปล่านั่นเนี่ยนอกจากจะเสียเหลี่ยมมีกิ๊กโดยไม่รู้ว่านางเป็นสาวประเภท2แล้วข่าวล่าสุดที่หลุดทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดูเหมือนว่าหนุ่มอาร์ตประสุดจะหลงไหลจนไม่ระวังตัวเมื่อมีการเผยแพร่ภาพข้อความโดยอ้างว่ามาจากโทรศัพท์ของน้องพลอยที่เธอเขียนเตรียมกับเพื่อนให้ช่วยมาถ่ายรูปหนุ่มอาร์ตตอนมาหาที่คอนโดไว้แบ็คเมย์ส่วนจะเป็นเรื่องราวกระเทยลวงสังหารจริงหรือเปล่าคงต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงค่ะ